ีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ของวันที่9ถึงวันที่13มกราคมนะคะเราก็มองว่าภาวะตลาดของสัปดาห์นี้ยังคงดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นแบบ bearish ต่อไปนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้มันแบบว่าติดแนวต้านที่1051อยู่นานมากนะคะทำให้ภาวะยังคงน่าจะเป็นของการเงียบเหงาซึมเซานะคะแล้วก็มองเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวเล็กน้อยนะคะแนวรับก็จะคิดว่าลงไม่ลึกมากนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1015ส่วนแนวต้านก็คงเดิมนะคะก็คือ1051ก็แต่ก็ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจนะคะซึ่งเราก็มองว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะมีสัญญาณฟื้นตัวจากกราฟรายสัปดาห์ก็เพิ่งดีดตัวขึ้นพ้นจากการเปิดตัวในกรอบไซด์เวย์นะคะมาดูประกอบกับเครื่องมือระยะสั้นที่ส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วก็บวกกับ MACD ที่กำลังจะกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ก็คิดว่ากลุ่มอสังหาเนี่ยยังน่าสนใจต่อไปนะคะแล้วก็เลือกหุ้นมา4ตัวสำหรับกลุ่มนี้ที่คิดว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นหรือว่าถึงอ่อนตัวก็ยังน่าซื้อหาได้นะคะก็คือตัวแรกเป็นตัวอมตะนะคะอมตะเนี่ยก็เริ่มเห็นการสร้างฐานเพื่อที่จะเดินหน้าต่อเพราะว่า MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้นะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นกว่าซึ่งก็คือ RSI กับ Modify เนี่ยก็ส่งสัญญาณซื้อชัดเจนนะคะตัวนี้เราก็เลยแนะนำซื้อโดยที่มีแนวรับอยู่ที่ประมาณ 12.50 ถึง 12.20 แล้วก็แนวต้าน 15 ถึง 15.50 นะคะ Cut Loss จะอยู่ที่ 11.80 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว CPN นะคะก็จะเห็นว่าตัว MACD เนี่ยยืนเหนือซีโร่ไลน์มานานแล้วนะคะทั้งในกราฟเดลี่แล้วก็วีคลี่เลยก็น่าจะเป็นตัวยืนยันความแข็งแรงของราคาหุ้น CPN ได้เป็นอย่างดีนะคะคิดว่าจะซื้อตามเลยหรือว่ารออ่อนตัวซื้อนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะแนวรับจะอยู่ที่37บาทแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ก็จะอยู่ประมาณ43แล้วก็คัทลอสที่ 3.5.50 ค่ะLand and House นะคะจะเห็นการปล่อยตัวในลักษณะของไซด์เวย์นะคะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเริ่มเดินหน้ามาอยู่ในระดับกลางๆนะคะยังพอมีอัพไซด์ให้เล่นได้อีกนะคะก็ตอนนี้ก็ยังน่าซื้อเพื่อที่จะรอเป้าหมายด้านบนต่อไปนะคะแลนด์นี่ก็จะมีแนวรับอยู่ที่6บาท10สตางค์แนวต้านประมาณ7บาท20ถึง7บาท50แล้วก็คัทลอสที่5บาท90ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว TTCL นะคะก็หลังจากที่เข้าตลาดมาประมาณสัก2ปีกว่าๆนี่ก็จะเห็นว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบ uptrend ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะคะแต่ช่วงสั้นเนี่ยการที่ Modified Stochastic อยู่ในเขต Overbought นะคะอาจจะทำให้มีการปรับตัวลงมาบ้างในช่วงแรกนะคะแต่เราก็มองว่าน่าจะถือเป็นจังหวะในการให้เข้าซื้อได้นะคะเพราะว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังคงแข็งแรงอยู่นั่นเองนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง10บาท50แนวต้านอยู่ที่13บาทแล้วก็คัทลอสที่10บาท20ค่ะสำหรับทีมของเรานะคะในอาทิตย์นี้ก็คือทีม Property นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ